ธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATM เด่นออนไลน์วันที่10กันยายน2567 8:31 น.ธนาคารกรุงไทยยืนยันแล้วข่าวปลอมหลังแห่แชร์วิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนออกจากตู้ ATM ตอบชัดถอนเงินสดได้อย่างไรวันที่10กันยายน2567ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าจากที่มีผู้โพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารกรุงไทยพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่าวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยมี5ขั้นตอนคือธนาคารกรุงไทยยืนยันแล้วข่าวปลอมหลังแห่แชร์วิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนออกจากตู้ ATM ตอบชัดถอนเงินสดได้อย่างไร 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปในช่องตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน 2. ใส่รหัสบัตร6หลักรหัสดังกล่าวมาจากเลข6ตัวท้ายของบัตรประชาชน 3. หน้าจอตู้ ATM จะแสดงข้อความให้เปลี่ยนรหัสผ่านกดไปที่เมนูถอนโอนอื่นๆกดไปที่เมนูบริการอื่นๆกดไปที่เมนูบริการอื่นๆอีกครั้งกดเปลี่ยนรหัสตู้ ATM จะขึ้นหน้าจอให้ใส่รหัสใหม่อีกครั้งกรอกรหัสใหม่6หลักที่จำได้ง่ายและต้องใช้รหัสนี้ทุกครั้งในการกดเงินสดออกจากตู้ ATM จากนั้นหน้าจอจะขึ้นข้อความว่ารหัสของท่านไปเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว 4. จากนั้นหากต้องการกดเงินสดออกมาใช้สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM กดรหัสส่วนตัว6หลักใหม่ที่เคยเปลี่ยนไปกดไปที่เมนูถอนโอนอื่นๆกดไปที่เมนูถอนเงินกดไปที่เมนูกระแสรายวันบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใส่จำนวนเงินและกดถูกต้อง 5. รอรับเงินจำนวน500บาทช่อง ATM กรุงไทยทางธนาคารกรุงไทยได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข้างต้นนั้นเป็นข่าวเก่าเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนการกดถอนเงินสดจึงต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนในการถอนเงินดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลและไม่ควรกดลิงก์แปลกน่าสงสัยที่ส่งโดยไม่ทราบที่มาชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารกรุงไทยอ่านข่าวเงินดิจิทัล 10,000 อัปเดตล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ตใกล้ปิดลงทะเบียนแจกล็อตแรกวันที่20กันยายนสามารถติดตามได้ที่ www.กรุงไทย.com และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อกรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์02-111-1111หรือแจ้งผ่าน Facebook กรุงไทยแคร์บทสรุปของเรื่องนี้คือเนื่องจากได้มีการเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนการกดถอนเงินสดจึงต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนในการถอนเงินหน่วยงานที่ตรวจสอบธนาคารกรุงไทย Eatfly ชี้แจงโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตสวิสยันชาตินี้ไม่เคยโกงใครบันเทิงวันที่9กันยายน2567 20:10 น. Eatfly ชี้แจงโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตสวิสป้องเฟกกนิวแพร่กระจายยันตั้งแต่เกิดชาตินี้ไม่เคยคดโกงใครส่วนไม่ขึ้นร้องต้นเหตุไม่ได้รับค่าตัว5โชว์วันที่8กันยายน
67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook Eat Fly โพสต์ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุข้อความว่า Eat Fly โกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่สวิสขออนุญาตชี้แจงงานที่ยุโรปที่ผ่านมาเพื่อปกป้องพี่น้องศิลปินทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อไม่อยากให้ความเข้าใจของทุกคนที่รู้ข่าวนี้แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับเรื่องที่เข้าใจกันว่าผมโกงเงิน 2.1 ล้านผมก็เลยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่จำความได้ผมไม่เคยคดโกงใครในชาตินี้ผมเลยไม่สร้างกรรมเรื่องนี้เลยแน่นอนน้องชายผมปีเตอร์ขอบที่ดีลกันไว้กับโบรกเกอร์พอไปถึงก็ไม่มีค่าตัวให้ทั้ง5ประเทศน้องแคทผีเสื้อสุดสวยของเราก็มาร่วมรับความลำบากมากมายกับการดีลงานที่ไม่ชัดเจนของโบรกเกอร์ต้องนอนพักกันในรถตู้ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตพี่กบแท็กซี่น้องรักของผมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนในค่าใช้จ่ายเจ้าภาพหรือโบรกเกอร์ใดๆเลยออกค่าตั๋วค่าห้องพักอาหารเดินทางเองทั้งหมดแถมพี่กบยังควักเงินส่วนตัวทั้งทริปอีกเพื่อช่วยกันให้งานราบรื่นและยังช่วยทำทุกอย่างให้กับพี่น้องศิลปินน้องเจเดอะซิกเซนออกค่าตั๋วและทุกอย่างเองเพื่ออยากไปเที่ยวกับพี่ๆเพราะเจกับผมเป็นพี่น้องที่เคยทำงานกับผมมาเป็นเวลา20กว่าปีสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องก่อนเดินทางไปยุโรปเราประเมินค่าใช้จ่ายกันว่าหากเงินไม่พอในส่วนวงแบ็กอัพฟอร์แมตและทีมสตาฟค่าใช้จ่ายในแต่ละเมืองซึ่งแพงมากแต่คิดกันว่าไม่เป็นไรเงินค่าตัวของผมทั้งหมดในทริปนี้5ประเทศจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องวงฟอร์แมตได้ไปเปิดหูเปิดตาในทริปนี้และลงกองกลางทุกค่าใช้จ่ายในงบค่าตัวที่ผมได้รับทั้งหมด5โชว์การไปในครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นปัญหามากแต่อยากชี้แจงคร่าวๆแค่นี้พอเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับมีคนรู้ข่าวเรื่องผมไม่ยอมขึ้นเวทีที่สวิสอยากชี้แจงว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะผมยังไม่ได้รับค่าตัวทั้งหมดของผมทั้ง5โชว์โดยโบรกเกอร์บอกว่า3ประเทศหลังสวิสเบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบผู้จัดการเลยไปคุยกับเจ้าภาพที่สวิสเจ้าภาพก็ช็อกเพราะเขาบอกว่าได้โอนเงินมาหมดแล้วให้โบรกเกอร์ซึ่งก็เป็นทีมงานซาวในวงฟอร์แมตนั่นเองครับทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายจริงๆครับโดยเฉพาะคุณนาเดียคุณไซมอนและน้ององุ่นที่ต้องเสียเวลามากมายพาพวกเราไปพบแฟนเพลงและเจ้าภาพจนครบ5ประเทศครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและขอบคุณเจ้าภาพทั้ง5ประเทศอีกครั้งครับพวกเราประทับใจและสนุกมากที่ได้เจอทุกคนครับปีเตอร์ขอบคอบแท็กซี่อะไรก็ได้ได้อะไรนักร้องมาแล้วยื่นสอบนายกรัฐมนตรีอิงใส่ชุดขาวทำมินิฮาร์ดฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่การเมืองวันที่10กันยายน2567 10:22 น.เรื่องไกรร้องปปช.สอบนายกรัฐมนตรีอิงใส่ชุดขาวทำมินิฮาร์ดถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่เทียบเคตเต้มงคลกิจเมื่อวันที่10กันยายน2567นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้ได้ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่และต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1 1หรือไม่
รวมถึงจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา235วรรค4หรือไม่สืบเนื่องจากปปช.มีหนังสือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีกล่าวหาส.ส.พรรคเพื่อไทยดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเรืองไกรกล่าวว่าเมื่อวันที่7กันยายนปรากฏมีข่าวเกี่ยวกับกรณีส.แพทองธารชูนิ้วทำมินิฮาร์ททั้งสองมือในขณะใส่ชุดปกติขาวถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและชักชวนรัฐมนตรีทำตามทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวางกรณีดังกล่าวคล้ายกับที่ปปช.ตรวจสอบนายมงคลกิจสุสิงห์ธารานนท์เรื่องการไปดูภาพยนตร์สีคิงอาชีวะยุค90และไปชู3นิ้วซึ่งปปช.มีมติว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17เช่นเดียวกับกรณีส.ส.ดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วควรมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบเดียวกันนายเรืองไกรกล่าวว่าสำหรับกรณีส.แพทองธารควรตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่จากการทำท่ามินิฮาร์ทและชวนคณะรัฐมนตรีทำตามในระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันแต่หลังจากมีทีมงานทักนายกรัฐมนตรียิ้มรับว่าลืมไปว่าใส่ชุดขาวซึ่งคณะรัฐมนตรีบางคนที่ยกมือทำท่ามินิฮาร์ทได้เอามือลงในเวลารวดเร็วและเมื่อค้นหาคลิปจากโซเชียลจะพบพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงจำนวนมากสาธารณชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่ายจึงมีเหตุอันควรขอให้ปปช.ควรตรวจสอบก่อนว่าการกระทําดังกล่าวของนางสาวแพทองธารเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ส่งผลภาพลักษณ์และกระทบต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่